ึบครับเนี่ยนี่คือการเทคนิคการตัดหน้าฝนนะครับอันนี้นี่น้ำขังสูงสุดจากอาทิตย์ครับ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์เนาะแบบขังคําขังท่วมขังท่วมเลยแปลงนี้แม่นบ่ครับที่ว่าจะโลถิ่มแล้วฮะมีไกด์เกี่ยวเขาแล้วว่าสิโลถิ่มครับโอ้เพราะว่ามันสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยวมื้อนี้พอดีมี FC เพิ่นถามนะครับว่าเฮาจะตัดหญ้าแบบใดบ่ให้มันตายนะครับในช่วงน้ำท่วมนะครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนอันนี้ก็คือจะผ่านฝนไปแล้วนะครับนี่อันนี้หญ้าคือหญ้ามันมาเลย์นะครับตอนนี้ผมมาหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องหญ้านะครับอยู่ที่สวนพิชามนนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแอดมินและ FC ช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ที่เคารพทุกท่านครับบ่ได้เจอกันนานแล้วครับนานแล้วบ่ได้เจอกันหลังจากฝนมืดก็มีเวลาได้มาพ่อ FC ครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งไอ้การตัดหญ้าที่เฮาปลูกไว้นะครับหญ้ามันมาเลย์อันนี้หญ้ามันมาเลย์เนาะครับเนาะมาเลย์ครับอันนี้มันมาเลย์นะครับนี่มาเลย์ทั้งแปลงเลยครับนี่ทั้งแปลงนี่ครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งอันนี้ประมาณงานหนึ่งเลยเนาะครับครับหนึ่งงานที่เขาเห็ดคอนเทนต์ไอ้เงิน 1,000 บาทปลูกหญ้ามันมาเลย์ได้กี่งานแต่ประมาณนี้เลยเนาะครับที่เขากิ่งถังที่เขากิ่งถังเบิ่งนะครับอันนี้คือตรงนี้คือน้ำท่วมเลยแม่นบอกครับนี่ท่วมครับเพราะว่ามันระบายออกบ่ได้ครับเพราะว่าเพิ่นมาถมดินกันน้ำไหลโอ้ก็เลยท่วมพี่แล้วครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นถนนท่วมเป็นเข่าถึงเข่าไปได้ครับครึ่งเมตรครับพี่แล้วพี่ถึงเข้าประมาณแสดงว่ามันก็บ่เห็นปลายมันเลยตัวนี่ซะถ้ามันมาตอนนี้ก็คือเห็นลิบลี่แล้วครับกันซ้ํานี่เห็นพอลิบลิบนี่ล่ะถ้ามันมาคือสมัยตอนฝนเล็งๆฝนน้ําๆนะครับพอดี FC เพิ่นถามครับว่าตัดจังได๋บ่ให้มันตายเพิ่นว่านะครับอันนี้คือตัดแล้วแม่นบ่ครับแล้วก็บ่ตายน้ําบ่ตายครับตอนตัดที่น้ํากําลังสิมานั่นแหละครับเพราะว่าตอนตัดมันก็สูงเพียงนี้ได้ครับหญ้าน่ะเฮามีตัวอย่างตัดที่บ่ถูกต้องน้ําแม่นบ่ครับนี่นี่ครับ เอาตัดที่ถูกต้องก่อนเอาตัดที่ถูกต้องก่อนบริเวณนี้ครับตัดถูกต้องบริเวณนี้นะครับนี่ตัดช่วงนาที่น้ําหลายๆครับเอากับตัดสูงครับพี่ตัดประมาณไหนครับตรงที่แหละครับประมาณเป็น10เซนผู้ได้ครับโอ้เป็น10เซนประมาณนี่ครับนี่ละประมาณนี้ละคือเฮาบ่ต้องตัดจําดินแม่นบ่ครับบ่ตัดจําดินครับแล้วเขาก็สิน้ําขังอยู่อาทิตย์นึงก็บ่เป็นหยังครับช่วงเฮาตัดแล้วน่ะอันนี้นี่น้ําขังสูงสุดจากอาทิตย์ครับ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์เนาะแบบขังขังท่วมขังท่วมเลยครับ2อาทิตย์จากนั้นมันก็ลดลงมาอ๋อลดลงมามาเป็นซุ่มอยู่ตลอดครับอ๋ออันนี้คือตัดสูงครับพวกบริเวณนี่คือตัดสูงประมาณ10เซนประมาณ10เซนขึ้นนะครับว่านี่เฮาก็เบิ่งนะครับว่าเวลาเฮาตัดเฮาก็ต้องตัดขึ้นสูงแน่จักน้อยนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนาะนี่ความหนาแน่นของมันมาเลยครับหนาแรงตอนนี้ตัดจําดินได้เลยโอ้หนาแรงนี่คือจําดินได้เลยหนาแรงจําดินนี่คือจํานั้นได้เลยครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งจําดินแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เอาน้ําใส่มานี่มาเบิ่งตัวอย่างที่ตัดจําดินครับนี่เห็นบ่ห้องร้อยการตัดนี่เฮาใส่เอาติดดินเลยเด้อนี่พอใส่ติดดินปั๊บหน้ามาปั๊บกันท่วมเลยครับท่วมแล้วก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่ร่องรอยบ่เห็นแตกคือพวกนั้นเลยแต่ก่อนพื้นที่นี่นี่เต็มไปด้วยหญ้าเลยนะครับนี่เป็นมันมาเลย์เต็มเลยหนาเลยแม่นบ่ครับแถวนี้หนาๆแบบนั้นแหละครับอ๋อตอนแรกพี่กายน่ะตอนเดือนเมษาพฤษภาปีนี้แหละครับเมษาพฤษภาหนาครับแถวนี้ก็มีหญ้าเต็มไปเลยบริเวณนี้คือกันครับนี่มีผักบุ้งหลายๆนี่แต่ก็เต็มหญ้าเต็มพืชไปเลยนะพอเฮามาตัดแบบนี้ก็โอ้กลายเป็นมาล้อมมาแหลมเนี่ยเนี่ยไอ้สังเกตเนาะครับไอ้เฮาสังเกตนะครับไอ้หญ้ามันมาเลนะครับเห็นบ่ครับตรงใดที่มันว่างนะนะครับนี่มันจะเลื้อยไปก่อนนะครับนี่เนี่ยมันจะเลื้อยให้เต็มพื้นที่ก่อนนี่ครับมันว่างนะชื้นปั๊บมันก็หาเลื้อยไปก่อนแล้วจึงตั้งตรงขึ้นแบบนี้นะครับพอมันมุ้ยลงไปมันจะตั้งขึ้นแล้วไปแปลงนี้แม่นบ่ครับที่ว่าจะโลถิ่มแล้วฮะปีไก่
เกี่ยวเขาแล้วว่าสิโลถิ่มครับโอ้เพราะว่ามันมาล้อมมาแหลมมานะครับมันคือบ่เกิดนี่มันคือจังเกิดอยู่ครับมันหังเป็นห่างๆคือจังบ่คักนะว่าสิไถโลแล้วก็เลยตัดสินใจตัดรอบแรกครับตัดรอบแรกแล้ววานยูเรียเข้าไปมันก็เริ่มขึ้นมาหลายขึ้นเพราะตัดรอบที่2รอบที่3ค่ะเต็มพืชแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับโอ้เต็มพืชแบบนี้เลยพวกนี้ก็บ่ต้องห่วงครับเนี่ยอีก3เดือนมาเบิ่งเลยครับ1แถวนี้เต็มพืชคือกันเพราะว่ามันสิเลื่อยคือแอดมินเว้านะครับครับมันสิเลื่อยไปก่อนเนี่ยก็เลื่อยไปก่อนไปเจอความชื้นไปแตะดินมองใดมันก็สิงอกออกตามขอครับโอ้หนาตึบครับเนี่ยอันนี้คือการเทคนิคการตัดหน้าฝุ่นนะครับเฮาอย่าไปตัดจำดินแม่นบ่ครับบ่ต้องตัดคืออย่าไปตัดจำดินคักนะครับให้เว้นขึ้นมาประมาณ10เซนนะครับหรือว่าครึ่งของคืบหนึ่งประมาณนี้มานี่ขนาดแรงตัดได้เลยครับอ๋อแรงใส่ได้เลยแบบจำดินได้เลยขนาดนี้โอ้อันนี้คือตัดตอนใดนี่ครับตัดเมื่อวานนี่ครับนี่เบิ่งแล้วครับความโอ้ยความหนาแน่นเพิ่นแล้วครับนี่นี่หนาแบบนี้แหละครับหนาวันนี้อีกอันนี้มันมียังมีผักบงผสมอยู่หนาแบบแกนั่นเลยครับโอ้ตัดเมื่อวานนี่ครับตัดได้เลยครับดำดินได้เลยไม่ต้องห่วงอันนี้คือตัดหนาแรงไม่ต้องย่านว่าสิตายครับ ตัดเสร็จก็หนานี่ก็ยังพอมีความชื้นอยู่ครับโอ้มันยังสิงอกครับแต่ถ้าอีกเดือนหนึ่งฝนบ่มากอะต้องหาน้ำมาให้ครับอ๋อให้น้ำคันเฮาอันนี้นี่คือใส่ปุ๋ยเคมีหรืออันปุ๋ยอันนั้นครับปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกใส่ตั้งแต่ปีกายแล้วครับบ่แม่นปีกายไหมปีนี้ต้นปีนะครับใส่จักเทื่อครับใส่เทื่อเดียวโอ้ใส่เทื่อเดียวเลยใส่เทื่อเดียวเนี่ยนะครับเอากี่งัวกี่ควายลงมาวานใส่ครับใครที่อยากปลูกมันมาเลย์ก็คือว่าตอบโจทย์อยู่เนาะครับเนาะตอบโจทย์ครับตอบโจทย์อยู่เนาะตอบทั้งทุนแรงนะครับทนแรงแล้วก็ทนฝนน้ำแต่อย่าคือว่าอะไรอย่าให้ท่วมคักปานใดครับท่วมกับบ่เป็นหยังนะเพราะว่าถ้าบ่ตัดเนาะถ้าเขาซ้ำนี่แล้วบ่ตัดนี่บ่มีตายครับอ๋อบ่ตายแม่นบ่ครับนี่แล้วบ่มีตายครับถ้าแบบนี้แล้วน้ำท่วมนี่บ่มีตายครับบ่มีตายนะครับเป็น2อาทิตย์ก็บ่เป็นหยังพอน้ำลดมันก็สิเหลือขึ้นมามันก็สิแตกขึ้นมาอีกแตกขึ้นมาอีกครับอืมกรณีที่มันตายคือเฮาตัดนะครับที่เฮาตัดลักษณะนี้เลยนี่พอตัดเสร็จฝนก็มาแหละบัดนี้ฝนมาแบบท่วมคักเลยครับถ้าเฮาระบายน้ําดีก็บ่มีปัญหาแต่ว่าแถวบริเวณนี้มันระบายน้ําบ่ออกเพราะว่าถนนมันกั้นไว้เด้ครับอืมแต่ก่อนมันมีท่อแล้วมันออกได้แต่โอ้อันนี้คือหญ้ามันมาเลยนะครับมันมาเลยซึ่งเฮาก็ใครต้องการท่อนพันก็มีเยอะนะครับหญ้ามันมาเลยสั่งจากผมได้เลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ